สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเสนอผัดกะเพราแห้งครับท่านผู้ชมมีไข่ไก่หมูสับแล้วก็พริกตำครับท่านผู้ชมแล้วใบกะเพรานะครับท่านผู้ชมครับผัดกะเพราแห้งครับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีข้าวนะครับผมจะผัดแบบแห้งๆนะครับท่านผู้ชมแบบไม่ราดข้าวนะครับเป็นผัดกะเพราแห้งครับท่านผู้ชมครับบ้านครับท่านผู้ชมครับเราจะใช้ระบบการผัดแบบเรียกว่าไม่ใช้แก๊สใช้เตาฟืนครับท่านผู้ชมแบบบ้านนอกครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับท่านผู้ชมเราจะติดเตาถ่านก่อนเมนูง่ายๆครับท่านผู้ชมครับผัดกะเพราแห้งครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับเราก็จะใส่ในส่วนของพริกลงไปก่อนเป็นพริกตำแล้วก็ใส่หมูลงไปครับท่านผู้ชมดูรสเด็ดที่ผัดกะเพราแห้งครับท่านผู้ชมนะครับส่วนนี้เราก็จะเตาะไข่ลงไปเลยจะใส่ไข่มาเป็นประยุกต์ครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วใส่ข้าวเลยครับท่านผู้ชม
ข้าวครับท่านผู้ชมบีข้าวให้เป็นเม็ดครับท่านผู้ชมจากนั้นครับเราจะเติมน้ำตาลลงไปครับตามความชอบนะครับโอ้ซีอิ๊วขาวลงไปเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เติมใบกะเพราครับท่านผู้ชมครับ